สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมจะพาทุกคนเที่ยวในเมืองอีกนะครับตอนนี้จะไปถนนสี่แยกสีสายมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปติดไฟแดงสี่แยกสีสายมูลตรงนี้นะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะเข้าไปทางเวียงชัยนะครับหรือบางคนก็ขับมาจากบายพาสก็มาทางเส้นนี้เช่นกันนะครับแต่ถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะเป็นทางรถสวนกันเนาะที่จะแคบหน่อยนะครับคนสัญจรเส้นนี้เยอะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับสีแยกตรงนี้แหละนะครับสีไทมูลไฟแดงที่เขาเรียกว่าติดอีกส่วนหนึ่งนะฮะเลี้ยวขวาเข้าไปเวียงชัยไปตีที่ตลาดอีกสี่แยกเนี่ยบางครั้งเนี่ยติดยาวจนถึงไฟแดงยังไม่คือไฟเขียวแล้วเนาะยังไม่ได้ไปก็มีนะแยกตรงนี้นะครับเป็นแยกที่ไฟแดงที่ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครมาตอนเย็นแล้วปุ๊บทุกคนต้องจะรู้สึกว่านานมากมากนะครับอย่าให้ช่วงเทศกาลแยกสี่แยกตรงนี้ติดยาวแม้แต่คนไฟเขียวแล้วยังไม่ได้ไปเหมือนกันนะครับนี่คือสี่แยกสี่สายมูลถนนเส้นนี้นะครับเป็นไหนประมาณ2นาทีหรือเปล่านะแยกตรงนี้ก็ถ้าเราตรงไปก็เป็นเขาจะผ่านห้างแยกพ่อขุนนะครับแต่ถ้าจะเลี้ยวขวาตรงนี้เราก็จะไปเนี่ยครับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับก็คือใจกลางเมืองเลยแหละนะฮะอยู่ตรงนี้นะสี่แยกสี่มุมตรงนี้นะครับส่วนถ้าเลี้ยวขวา ที่ผมจะพาไปนี่แหละคือทางไปเวียงชัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาอัปเดตเส้นทางนี้แล้วกันนะครับซึ่งหลายคนที่ไม่ได้อยู่เชียงรายไปอยู่ต่างจังหวัดนานๆแล้วนะครับก็คงจะไม่เคยอยู่เชียงรายนานก็คงเห็นการเปลี่ยนแปลงแยกตรงนี้นะครับไฟแดงตัวนี้ทุกคนนานติดนานมากนะครับดีนะผมมาช่วงที่คนไม่ค่อยสัญจรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นๆช่วงวันหยุดเนี่ยนะครับโอ้โหยิ่งช่วงเช้านะโอ้โหยิ่งเยอะครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเป็นนอกเมืองครับแต่ตอนนี้ผมว่าโอเคอยู่ผมเลยมาเส้นนี้อย่าอัปเดตเส้นทางให้กับเพื่อนๆในเพจนะครับว่าเมื่อก่อนอยู่เชียงรายแล้วถนนเส้นนี้มันต่างจากเดือนหรือเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเขาไม่เหมือนเดิมอ่ะนะครับถ้าข้าเนี่ยคือตลาดนะถ้าซ้ายนะฮะตลาดที่คนชอบซื้อเยอะมากๆนะครับมีโอกาสอาจจะไม่ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับก็พยายามจะอัปเดตเส้นทางหรือภายในจังหวัดเชียงรายนั่นแหละอยากเวลาผมไปไหนผมอยากอัปเดตให้กับทุกคนได้ดูให้หายคิดถึงกันนะครับนี่คือเส้นทางนะครับก็ถ้าตรงไปเรื่อยๆก็เป็นทางวิชัยเนาะแต่อีกแซมหนึ่งเราจะก็จะผ่านโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมเอาง่ายๆโรงเรียนเมืองเมืองเชียงรายนะครับเมื่อก่อนโรงเรียนเมืองเชียงรายนะครับตอนนี้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมแล้วนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เมื่อก่อนเราเจอร้านลาบร้านนี้นะครับลู่นะลู่แมงดาเนี่ยพระดาวันเคยมาทานลาบตัวนี้อยู่นะเนี่ยด้านซ้ายนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับเตรียมอุดมศึกษานะครับเต็มๆก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงรายนะครับเป็นถนนตัดเข้ามาในเมืองนะครับ
ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนใครจะไปเส้นทางไหนตรงไหนก็บางคนก็จะตัดมาทางเส้นเข้าเมืองแต่ละโซนเพราะว่าตอนนี้บายพาสของเราอะเส้นเลี่ยงเมืองเนี่ยเลี่ยงเมืองนะฮะมันมี2ที่นะครับก็ใครสะดวกทิศทางไหนก็เข้านั้นแต่ถ้าเข้าในเมืองก็จะตัดเข้าเส้นทางประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครมาทางบายพาสตรงนี้ก็มาเข้าเส้นนี้ได้อีกเช่นกันนะครับแล้วก็เราก็จะติดไฟแดงตรงนี้นะครับตรงไปแล้วก็ไปเวียงชัยอำเภอเวียงชัยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เลยอัปเดตเส้นทางให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลบ้านนะครับก่อนที่ไปทำงานอยากกลับบ้านนะครับไม่เห็นเส้นทางคิดถึงเชียงรายอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะฮะถึงสี่แยกนี้แล้วนะครับตรงไปก็ไปเวียงชัยถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปทางเทศบาลหน้าอำเภอหรือโรงเรียนเทศบาล6นะครับ